ขณะนี้ครับเราอยู่ที่วัดชัยนาวาสนะครับก็กำลังบูรณะองค์พระในภายในวิหารครับภายในวิหารที่จะมีองค์พระสังเกตนะครับว่าวัดนี้จะมีพระประธานสององค์นะครับมีพระประธานสององค์นะใครทายว่าทำไมองค์นี้บูรณะแล้วองค์นี้ก็ปั้นซ่อมถวายเรียบร้อยนะครับมีปั้นแล้วครับสังเกตสีครับสังเกตสีทำไมถึงมีองค์พระสององค์พระประธานสององค์นี่กำลังได้ช่างแท้เดี๋ยวช่างให้อีกแล้วช่างแท้นี่เรียกครับเรียกครับไม่ยากใช่ไหมช่างแพะแต่ว่าเยอะนั่นเองงานไม่ยากแต่งานเยอะสองวันแล้วสองวันแล้วได้ทุกที่เองเหรอพูดเล่นผมรู้งานละเอียดพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะรอปูนแห้งใช่ไหมกว่าจะรอปูนแห้งกว่าจะได้ที่ยิ่งเล็กยิ่งยากใหญ่ได้ง่ายใหญ่ง่ายตัวเล็กก็ยากแล้วโครงการต่อไปคือจะพรุ่งนี้ทำอะไรช่างแพ้นี่จะขัดองค์ใหญ่ครับขัดองค์ใหญ่ครับวันนี้โป้ให้เขาโป้ไว้องค์หนึ่งแล้วก็ขัดองค์ใหญ่องค์ใหญ่นี้นะฮะจะขัดองค์นี้แล้วองค์นี้ก็โป้ใหม่หรือไงองค์นี้ยังไม่ได้โป้เดี๋ยวโป้จะโป้ใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับดูฝีมือช่างแพ้ก็ได้ซ่อมไปหมดแล้วนะเหลือองค์เดียวนะครับเหลือองค์เดียวนะครับอันนี้ช่างอะไรครับช่วยทาสีช่างช่วยลงปูนครับช่างช่วยทาน้ำปูนทำไมถึงมีพระประธานสององค์ไม่เข้าใจเหมือนกันสีขาวกับสีดำด้วยครับเป็นพี่น้องกันว่าวัดนี้เกี่ยวกับพระเจ้าในสวนให้ทายติ๊กต็อกเชื่อว่าผู้ชมที่ชมอยู่นะครับหลายคนคงเดาออกอ๋อพี่หน้าน่ะถึงมีพระประธานสององค์และมีสีขาวกับสีดำนะนี่ครับดูวัดชัยนาวาสสุพรรณบุรีเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อเราได้ซ่อมองค์พระทั้งหมดแล้วจะสวยงามขนาดไหน